สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเล่าระทึกเปิด GPS ไปคาเฟ่พาหลงขับขึ้นเขารถติดลมลั่นอย่าดันทุรังกรณีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งรีวิวการใช้ Google Map พาไปเที่ยวร้านกาแฟที่เขาเคาะพร้อมโพสต์คลิปรถยนต์ป้ายแดงที่ผู้โพสต์เป็นคนขับขณะกำลังขับไปทางถนนที่เป็นดินและร่องลึกอีกทั้งยังค่อยๆขึ้นไปบนภูเขาที่เต็มไปด้วยป่าหญ้าคาและเริ่มจะสูงชันเรื่อยๆกระทั่งรถคันดังกล่าวมาติดร่องน้ำอยู่กลางเขาต่อมาวันที่8กุมภาพันธ์ทิวลิปกัญญาพักเจ้าของโพสต์เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ระบุว่าเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ตนเดินทางไปเที่ยวที่เขาเคาะระหว่างที่รอเช็คอินเข้าโรงแรมตนจึงไปเที่ยวคาเฟ่โดยเปิด GPS ปรากฏว่าพาตนไปในทางดินลูกรังข้างทางเป็นป่าตอนนั้นตนเริ่มเอะใจแล้วแต่ก็ไม่มีทางที่จะเลี้ยวกลับได้เลยจึงขับรถไปข้างหน้าต่ออย่างเดียวเข้าไปลึกประมาณ 2-3 กิโลเมตรทางเริ่มแย่ลงเรื่อยๆจนมาถึงทางที่เป็นทางน้ำเซาะทำให้รถติดลมตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงเลยถ่ายรูปขอความช่วยเหลือจากลูกเพจตนสุดท้ายเพื่อนตนเข้ามาช่วยเหลือแต่ก็ช่วยไม่ได้เนื่องจากต้องใช้รถโฟร์วิลขนาดใหญ่รถกระบะธรรมดาลากไม่ได้และเสียค่าบริการไป 1,500 บาททั้งนี้รถได้รับความเสียหายจากการขีดข่วนของต้นไม้ข้างทางและใต้ท้องรถก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากดินที่ไปขุดอย่างไรก็ตามตนก็เดินทางไปที่ร้านคาเฟ่ดังกล่าวในวันต่อมาเนื่องจากทางร้านเชิญให้ตนไปดื่มกาแฟที่ร้านแต่ตนไม่ได้เปิด GPS แล้วใช้วิธีดูป้ายบอกทางซึ่งไม่ใช่ทางเดิมและทางก็ไม่ได้แย่เหมือนทางเดิมแต่ก็ยังคงเป็นดินลูกรังอยู่ตนไม่เคยคิดว่าจะเจอเหมือนในข่าวเลยตอนนั้นตนคิดว่ายังไงข้างหน้าก็ต้องมีทางออกและตอนนั้นคิดว่าคาเฟ่ในเขาคอทางมันก็ค่อนข้างลำบากอยู่แล้วคิดว่าพอไปถึงมันจะต้องว้าวมากแน่ๆจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติปรากฏว่าธรรมชาติมากจริงๆเพราะไม่มีบ้านคนเลยสักหลังทำทางใครไม่ได้ต้องตาม GPS เท่านั้นทั้งนี้ตนมองว่าเรื่องนี้สามารถนำไปเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนที่ใช้ GPS บอกทางได้ว่าเช็คให้ดีๆถ้าหากทางไปไม่ได้ก็อย่าดันทุรังไม่เช่นนั้นจะต้องเสียทั้งเวลาและรถก็เสียหายด้วยสุดท้ายอาจไม่มีความสุขในการเดินทางและตนอยากฝากถึงหน่วยงานให้ดูแลในเรื่องของเส้นทางรวมถึงตนได้บอกร้านคาเฟ่ไปแล้วว่าให้ติดป้ายบอกทางจะได้ไม่เสียลูกค้าทั้งนี้จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นตนก็ไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรเพียงแค่รู้สึกว่าชีวิตมีสีสันดีมีรสชาติตื่นเต้นดีถ้าไม่เจอเหตุการณ์นี้ตนก็คงไม่รู้จักระวังตัวเลยมากกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ